สวัสดีเพื่อนๆชาวมันทุกพิกัดกับพลอยแบททุกคนเลยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมสกันและสำหรับวันนี้ผมจะมาเปรียบเทียบมีด2ตัวนะฮะระหว่างเจ้ามีดพั่วนะดาเมจ100กับเจ้ามีดแฟรงเบดดาเมจ88ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ นะครับผมเดี๋ยวเราจะนำมีด2ตัวนี้มาเปรียบเทียบกันนะแล้วไปดูกันในเกมเลยครับเริ่มกันที่มีดพั่วก่อนสำหรับมีดพั่วนะฮะมีดาเมจ100ในการทำดาเมจกับศัตรูเนี่ยสามารถทำดาเมจไม่ถึงกับตายนะครับผมตัวละครที่เราทดสอบเนี่ยจะเป็นตัวละคร132นะฮะและมีหน้ากากที่บวกดีเฟนซ์ให้กับตัวละครนะฮะเราจะลองทดสอบดูนี่คือตัวเต็มเกาะแบบแน่นสุดๆนะฮะบวกกับหน้ากากด้วยที่บวกเกาะอีกต่างหากนะเหลือเท่าไหร่ครับผม19ครับ19นะฮะจาก132ตัวละครที่มีหน้ากากเสริมดีเฟนซ์ขึ้นอีกนะครับแล้วก็เป็นตัวเต็มด้วย132เหลือ19เท่านั้นนะฮะด้วยการฟันธรรมดาเพียงแค่คลิกขวาตวัดพั่วอย่างรวดเร็วบัวทำดาเมจไป100กว่าเลยนะฮะ120โดยประมาณแต่นี้มันมีเกาะก็เลยเหลือประมาณ110นะฮะถือว่าทำดาเมจได้หนักมากในการตีลำตัวอย่างรวดเร็วและที่สำคัญเจ้ามีดพั่วยังสามารถปาได้อีก1ครั้งนะผมและเมื่อปาไปแล้วจะไม่สามารถปาได้อีกแต่มีดก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะคือยังสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองเปรียบเทียบกับแฟงเบดกันดูบ้างนะฮะส่วนแฟงเบดนะฮะสำหรับแฟงเบดเนี่ยจะเป็นอาวุธที่รับความนิยมสูงสุดเลยก็ว่าได้นะฮะที่ไม่ว่าใครก็ตามก็ถือเล่นกันนะแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอย่างตรงที่ว่าการคลิกขวาที่จะทำให้ดาเมจของเจ้ามีดแฟงเบดเนี่ยจัดว่ามาเต็มมาหนักเนี่ยมันมีช่วงเวลาหน่วงเล็กน้อยนะฮะอย่างลักษณะอย่างนี้นะฮะต้องยอมรับก่อนว่าสำหรับมีดแฟงเบดเนี่ยเป็นมีดที่สามารถสังหารศัตรูได้โดยการฟันเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าว่าคุณจะต้องคลิกขวาให้มีดมันเกิดการง้างและฟันเข้าไปเต็มๆนะครับต่อให้เป็นตัวละครร้อยทั้งสองมีหน้ากากที่บวกดีเฟนซ์ก็ตามก็ตายห่านะฮะตายห่าแน่นอนแต่ถ้าว่าการคลิกขวาฟันโอกาสที่จะได้ใช้น้อยและการจับจังหวะทำได้ยากแต่แรกกับการที่ว่าถ้าคุณสามารถทำได้ศัตรูจะตายให้คุณทันทีไม่ว่าเลือดเขาจะ132เต็มขนาดไหนก็ตามนะมีแฟงเบดสามารถสังหารศัตรูได้โดยการคลิกขวาเพียงครั้งเดียวแต่เพียงแต่ว่าการคลิกขวาจับจังหวะจับทางยากนะฮะป่าลองหลบเดี๋ยวจะฟันเข้าไปลองหลบเนี่ยคือแค่กระโดดหลบเข้าไปเนี่ยมันหลบแล้วกวาดฟันยากนะฮะแต่ถ้าถามว่าถ้าโดนแล้วมันก็ทีเดียวตายนะผมคือทีเดียวตายจริงทีนี้เรามาลองดูการคลิกซ้ายนะฮะคลิกซ้ายเนี่ยจะมีเวลาหน่วงช้าพอๆกับการคลิกมีดพั่วนะคือไม่ถือว่าช้ามากแต่มันฟึบไม่มันจะเร็วกว่าการคลิกขวาเยอะมากนะการคลิกขวาที่จะมีเวลาหน่วงมันจะง่ายก็ฟันคือค่อนข้างช้าแต่การคลิกซ้ายเนี่ยแค่ตวัดมีดธรรมดานะครับผมเดี๋ยวมาดูดาเมจกันบ้างนะฮะเหลือเท่าไหร่40เหลือ40ในขณะที่แค่คลิกซ้ายธรรมดาก็สามารถทำดาเมจได้หนักพอสมควรทดสอบดูฮะนี่ฮะเหลือ19เหลือ19นะฮะจาก132เหลือ19นั่นหมายความว่าเจ้ามีดพั่วตรงนี้ทำดาเมจให้กับตัวละครที่เป็น132ของครบและมีหน้ากากบวกดีเฟนซ์ด้วยไปทั้งหมดประมาณ113ดาเมจเลยทีเดียวหมายความว่าถ้าเป็นตัวละครของไม่เต็มตัวอ้วนยังไงก็ตายครับและฟันง่ายกว่าด้วยนะเพียงแค่คลิกซ้ายธรรมดาและยังมีไฮไลท์ยังสามารถปาได้อีกรอบนี้ด้วยนะในขณะที่แฟงเบดไม่สามารถทำได้ถ้าให้เปรียบเทียบกันตรงๆแล้วผมว่ามันแล้วแต่คนจะเลือกใช้จริงฮะการที่เราจะเลือกใช้แฟงเบดแล้วทำให้ศัตรูตายในครั้งเดียวเราก็ต้องคลิกขวาเพื่อทำการง้างฟันในขณะที่ง้างฟันมันมีจังหวะช่องโหว่เยอะแยะมากมายแต่ถ้าเราทำได้แน่นอนว่าศัตรูตายในช็อตเดียวในขณะที่พั่วไม่สามารถทำอย่างนั้นได้ไม่สามารถง้างฟันได้แต่แค่ฟันธรรมดาก็ทำดาเมจได้อย่างมากมายซึ่งจะแตกต่างกับการใช้แฟงเบดฟันโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ20กว่าดาเมจเลยทีเดียวนะครับผมพูดง่ายๆคือถ้าเป็น132เราแค่วิ่งเข้าไปคลิกขวาปุ๊บตกปั๊บเหลือเท่าไหร่ฮะ54ครับเหลือ54นี่ขนาดโดนแขนนะตกมั่วๆชั่วๆฮะซั่วๆมั่วๆซั่วๆวิ่งมาปาบ2ทียังไงก็ตายนะฮะคือต้องบอกว่า132 2ทียังไงก็ตายนะฮะ
ในขณะที่แฟงเบดถ้าใช้คลิกขวาหวด2ทีตาก็จริงแต่ว่าการทำซากหรือการล้าซากต้องบอกเลยว่าพั่วทำได้ดีกว่าทำตัวอื่นให้เป็นซากได้ดีกว่าอันนี้โดนแขนโดนตัวนี้5 4โดนแขนนี่ขนาดว่าโดนหัวไหล่โดนช่วงแขนเนี่ยเหลือ5 4นะฮะถ้าฟันเต็มลำตัวก็อย่างที่บอกไปที่แรกก็คือเหลือ19นะฮะสำหรับมีดพั่วก็ถือว่าเป็นมีดที่ทำซากได้ดีและล้าซากคนอื่นได้ดีเหมือนกันถ้ามีตัวละครและทั้ง2ตัวนึงถูกปืนยิงมา1นัดมีดพั่วจะเป็นอะไรที่เก็บซากได้ดีเลยทีเดียวอันนี้โดนแขนนะฮะโดนแขนโดนตัวแขน54แขน54นะฮะในขณะที่แขนแล้วมาดูแฟงเบดตีแขนกันบ้างนะฮะปาด69 69นะฮะซึ่งแตกต่างกันเยอะมากในขณะที่แฟงเบดลองนึกถึงสภาพการใช้งานจริงการฟันเราคงไม่สามารถฟันที่ลำตัวได้ทุกครั้งเสมอไปต้องเผื่อพลาดเอาไปด้วยแฟงเบดถ้าสมมุติว่าเราพลาดฟันไปโดนแขนฟันไปโดนขานะฮะดาเมจโดยเฉลี่ยแล้วจะลดไปประมาณครึ่งหนึ่งนะฮะ69แต่ถ้าเป็นตัวละครที่ไม่ใส่หน้ากากที่โบดดีเฟนด์ด้วยเนี่ยก็คงจะเหลือ70กว่าๆนะครับผมซึ่งก็ถือว่าทำดาเมจได้น้อยกว่าสเปเนตในสำหรับการคลิกซ้ายนะฮะซึ่งถ้าคลิกขวาก็เหนือกว่าแน่นอนเพราะทีเดียวตายแต่การที่จะคลิกขวาให้โดนศัตรูนั้นทำได้ยากซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าถามว่ามีตัวไหนดีกว่ากันมันก็มีลักษณะที่แตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเลือกใช้อะไรถ้าคุณเลือกใช้แฟงเบดข้อดีของคุณก็คือคลิกขวา1ครั้งตายไม่สามารถปาได้คลิกซ้ายดาเมจน้อยกว่าในขณะที่ถ้าคุณเลือกพั่วพั่วสามารถคลิกซ้ายทำดาเมจได้อย่างมากมายแต่ตัวละครศัตรูก็ไม่ถึงกับขั้นตายและก็ยังสามารถปาได้อีกด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะฮะจะเลือกใช้งานในลักษณะไหนนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วมาเปรียบเทียบให้ดูนะฮะว่ามีตัวไหนแตกต่างกันยังไงนะระหว่างเจ้ามีดแฟงเบดไอชิบหายระหว่างมีดแฟงเบดกับมีดพั่วนะสแปนช์โชเวลนะครับผมก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะฮะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะก็อย่าลืมติดตาม Subscribe กันเอาไว้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าฮะบ๊ายบาย